เศรษฐาเจาะควบกลาโห وم, สมสมศักดิ์ว่าการสาธารณสุขกระแสข่าวการปรับคอรมอยังคงร้อนแรงและคาดว่าจะมีขึ้นหลังเทศกาลสงกรานต์โดยเฉพาะในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยจะมีทั้งคนใหม่เข้ามาและคนเก่าโยกสลับกระทรวงเริ่มจากนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาจจะเปลี่ยนไปควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแทนนายสุทินคลังแสงซึ่งจะเปลี่ยนไปดูแลง,งานสภา โดยมีพลเอกนัทพลนาภาณิ์มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกลาโหมส่วนกระทรวงการคลังมีชื่อนายพิชัยชุนหาวชิระที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเต็งหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีที่ฝ่ายฝันจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่ยังคงไปไม่ถึงฝันโดยรอบนี้อาจจะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข แทนนายแพทย์ชลน่านสีแก้วผู้แม่นในข้อบังคับการประชุมสภามากกว่าบริหารกระทรวงหมอส่วนรัฐมนตรีที่อาจยังไม่ถูกปรับออกแต่ต้องสลับกระทรวงกันคือนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจะสลับกับนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขณะที่นายชัยยาพรมมาอาจต้องหลุดจากตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์เนื่องจากช่วงเจ็ดเดือนที่ผ่านมาผลงานไม่เข้าเป้า นอกจากนี้ให้จับตาลุงป้อมพลเอกประวิตยวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐจะหวนกลับมานั่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงอีกครั้ง